คือเราเสียเงินจ้างถ้าเราจ้างเราจะไม่มีสิทธิ์พูดเลยหรอคะเราจะต้องเป็นติ่งที่ต้องอวยตลอดต้องชมตลอดต้องแบบว่าไม่ต้องแบบอวยยศเท่านั้นขออนุญาตตอบเรื่องนี้นะคะเงียบหายไปเฉยเลยอะพอมีดราม่าเรื่องคณะลิเกแล้วหายไปไหนอะไม่ออกมาไลฟ์ต่อหรือว่าไม่เกาะกระแสนู่นแล้วพอแค่นี้แล้วหรอพูดจาให้คนในคณะดูแย่และตัวเองดีสักแค่ไหนเชียวหาเกาะกระแสไปเรื่อยอันดับแรกเลยเงียบหายไปเลยอะติ๊กต็อกกูอะมีคลิปนะอัปเดตตลอดลงตลอดแล้วก็ไลฟ์เนี่ยปกติไม่ค่อยได้ไลฟ์อยู่แล้วไลฟ์เป็นบางอารมณ์ไลฟ์แบบว่างๆก็ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์ตลอดอยู่แล้วพอมีดราม่าเรื่องคณะลิเกหายไปไหนอะดราม่าเรื่องคณะลิเกเกี่ยวอะไรกับเราส่วนตัวเนี่ยเป็นคนจ้างงานค่ะเสียเงินในการจ้างงาน 300,000-400,000 ก็คิดว่าเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะติเหมือนเราไปกินข้าวอาหารกับพี่ไปกินข้าวร้านเนี้ยแล้วมันไม่อร่อยเราก็ติว่าให้เขาปรับปรุงแก้ไขค่ะแล้วโดยส่วนตัวแล้วอะไม่ได้มีปัญหากับทางคณะไม่ได้รู้สึกเกลียดหรือไม่พอใจใครที่เราออกมาพูดเพราะว่าเราเป็นคนจ้างงานแล้วเราก็มีคิวงานเหลืออยู่อีก1คิวเราก็เลยออกมาพูดว่าเราดูลิเกเราดูลิเกคณะสอนรามอะเราก็ยังแฮปปี้อยู่เพราะมันก็มีหลายๆเรื่องให้เราดูแต่เราดูดำดงนะวันนั้นอะณงานที่บ้านเราอะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยจอยไม่ค่อยสนุกเราพูดในฐานะเจ้าภาพแล้วเราจะบอกแบบนี้นะคุณอย่ามาบอกให้คนรู้สึกในแบบที่คุณรู้สึกมันทุกคนมีสิทธิ์เห็นต่างคุณเคารพสิทธิ์ตัวเองคุณชอบคุณชอบคุณสนุกทุกวันคุณจะจอยทุกวันคุณจะมาบังคับให้คนอื่นรู้สึกสนุกและจอยทุกวันคุณไม่ได้อย่างเราอ่ะคุณต้องเคารพการตัดสินใจของคนอื่นด้วยของคนที่เขามองเรานั่งอยู่ตรงนั้นน่ะขนาดเราไม่ได้ตามไปดูน้องทุกวันอะเรานั่งอยู่ตรงนั้นอะเราแค่รู้สึกว่าณวันนั้นที่เราดูอะมันไม่ได้สนุกเหมือนกับที่เราเคยดูมันไม่ได้จอยเหมือนกับที่เราเคยดูเราก็พูดไปแบบนี้คือเราเสียเงินจ้างถ้าเราจ้างเราจะไม่มีสิทธิ์พูดเลยหรอคะเราจะต้องเป็นติ่งที่ต้องอวยตลอดต้องชมตลอดต้องแบบว่าไม่ต้องแบบอวยยศเท่านั้นติงอะไรไม่ได้เลยหรอเท่านั้นหรอแล้วไม่เกาะกระแสนู่นแล้วกับนู่นน่ะยังมีการคุยกันค่ะก็มีการคุยกันปกติก็ซัพพอร์ตงานน้องปกติค่ะไม่ได้ว่าไม่มีการคุยกันเพราะว่าตั้งแต่ติดตามลิเกคณะสอนรามมาไม่ได้ลงคลิปทุกคลิปที่ถ่ายไม่ได้ถ่ายกับลิเกทุกคนอยู่แล้วเนาะไปดูก่อนเนาะก่อนจะพูดส่วนใหญ่คลิปที่เอามาลงกันน่ะเป็นคลิปที่คนอื่นถ่ายมาตัดต่อมาทั้งนั้นนี่ถ่ายเองอ่ะลงไปไม่กี่คลิปเองค่ะไปดูก่อนค่ะนะคะพูดจาให้คนในคณะดูแย่และตัวเองดีสักแค่ไหนเชียวพูดจาให้คนในคณะดูแย่เพราะเราเป็นเจ้าภาพเราติดเพื่อก่อเพื่อแก้ไขว่าเรารู้สึกว่าเราดูลิเกเราดูลำดงอะแล้วมันไม่จอยแล้วนะหรือเป็นเพราะว่าเล่นลำดงมา2เดือนแล้วดูไลฟ์เราให้จบหรือยังหรือตัดสินจากการที่ฟังจากคนตัดคลิปไปสั้นๆดูไลฟ์จบหรือยังว่าเราพูดว่าอะไรเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยดูลำดงมา2เดือนแล้วใส่แบบไอ้ดูลำดงวันนี้ไม่ค่อยจอยเลยสงสัยเป็นเพราะลำดงเล่นมา2เดือนแล้วไหมก็เลยแบบเหมือนคิดมุกไม่ทันแล้วไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรแล้วมันตึงไปหมดเลยอันนี้คนที่เขามาพูดแบบนี้ทำให้คุณผิดดูแย่หรอคะให้คุณผิดดูแย่หรอเป็นเจ้าภาพอะพูดไม่ได้เลยต้องเงียบอย่างเดียวต้องชมอย่างเดียวหรอ